เริ่มแล้วครับผมกับโคกน้องนาโมเดลของพวกเราครับผม1ไร่ครับสัดส่วน1ต่อ3ครับบ้านหนองขอนครับตำบลกะทะรมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเนาะกับโคกน้องนาโมเดลพวกเราก็มาทำการนะครับเริ่มแล้วครับวันนี้วันที่17ครับวันนี้วันหวยออกครับเมื่อวานวันวิสาขมาฆบูชาครับหวยไม่ออกวันนี้ก็เลยออกวันนี้ครับเนาะนี่ฮะเหลียวบุรีรัมย์ครับผมกับ LXCMG ครับฟันแหลมครับปีกคมครับคันนี้นี่ฮะไม่กลัวดินดานไม่กลัวดินเหนียวไม่กลัวดินกรวดครับเนี่ยกลัวแต่ไม่มีที่กุดครับเหลียวบุรีรัมย์บอกครับผมทีมงานพวกเราครับผมโคกน้องนาโมเดลเป็นงานที่พวกเราถนัดมากๆครับเราทำงานโคกน้องนาโมเดลเป็นอาชีพเลยครับผมเนี่ยบ่อนี้ครับความลึกอยู่ที่5เมตรครับความลึกสะพานแรกอยู่ที่เมตร50ครับผมแล้วก็ทิ้งเบอร์เมตร50ครับแล้วก็เจาะไปอีก3เมตร50ครับผมเป็นแปลงที่พวกเราก็ไม่ค่อยได้ขุดครับเมตร50ครับส่วนมากก็จะเจอที่2เมตรหรือว่า1เมตรเลยครับผมว่าสะพานแรกครับเนาะเนี่ยวันนี้อากาศเย็นครับพอเหลียวนี่เปิดประทุนครับไม่ใช้แอร์ครับเป็นคนขี้หนาวอะนี่ฮะเวลาอากาศอย่างเงี้ยถือว่าเปิดเพื่อประหยัดพลังงานหรือประหยัดน้ำมันครับเนาะบ่อนี้ครับสวยงามมากๆครับผมเป็นดูดินฮะเป็นดินร่วนปนทรายครับดินนุ่มสบายแล้วก็เพิ่งฝนตกไปหมาดๆครับทำให้ดูแล้วดินออกมาสวยรูปร่างสวยแน่นอนครับผมกับโคกน้องนาแปลงนี้ฮะพวกเราสวยไปก่อนแล้วเนาะเรานักขุดครับเนาะเราจะขุด2ชั้นครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะเราก็เลยว่าจะเอาบ่อแบบนี้เราไม่เคยได้ขุดเนาะเลยว่าจะเปิดชั้นแรกก่อนครับเปิดชั้นแรกก่อนแล้วก็ค่อยลงไปชั้นที่2ครับแต่ว่าถ้าเจอสภาพดินอย่างนี้ครับสบายมากครับผมกับเจ้า XCMG เจ้าฟันแหลมปีกคุ้มของพวกเราครับเนาะนี่ฮะดึงแบบสบายๆนะครับไม่มีปัญหาเลยครับกับคอนโทรลของเหลียวบุรีรัมย์ครับกับเครื่องหุกสูบครับเครื่องเดียวนะครับ XCMG E2154 ครับพละกำลังเหลือๆครับกับเครื่อง Isuzu ของพวกเราครับเนาะนี่ฮะเนี่ยสบายๆครับเนี่ยเริ่มงานครับเพิ่งเริ่มงานตอนเที่ยงครับผมปักแปลงเสร็จก็ลุยเลยครับผมปัญหาตรงนี้คือที่โยนดินครับที่โยนดินก็จะคับแคบนิดหนึ่งครับเนาะเพราะว่าหน้างานแปลงของท่านนี่คือแคบมากครับความกว้างแค่หน้าแปลงก็แค่20เมตรครับเนี่ยใกล้กับปีกของพวกเราครับเนี่ยรูปแบบบ่อตัวนี้ก็คล้ายๆรูปแบบบ่อสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยครับก็จะทำงานง่ายขึ้นหน่อยครับผมว่ารูปแบบก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับการยืนรถก็ยืนง่ายๆเนาะไม่เหมือนเมื่อวานที่เราทำงานครับเนาะบ่อของบ้านสวนใหม่ครับบ่อเล็กก็จริงครับแต่ว่าขยักเยอะฮะไม่สามารถที่จะทำงานแล้วยืนง่ายๆนะยืนลำบากมากครับเนี่ยแต่ตรงนี้ยืนไม่ยากเท่าไหร่ครับผมหรือว่ายืนง่ายเลยครับผมว่าพื้นที่แบบนี้ถ้าเราไปทำขยักเยอะเราก็ไม่ได้ประโยชน์ครับเนาะได้แต่ความสวยงามครับ
วยงามมากกว่าครับเนาะโอ้นี่ฮะคำนี้ครับสบายสบายเลยครับผมกับคำนี้ฮะเจ้าเหลียวบุรีรัมย์ครับจัดขึ้นไปเกือบ2คิวน่าจะเป็น2คิวซื้อได้ซ้ำครับนี่ฮะโอ้นี่ฮะดูคำนี้ฮะโอ้โหครับถ้าใส่ดำนะครับ3ตักนี่ครับกระอักเลยครับผมเนาะดินสวยมากๆครับว้าวนี่ฮะวันนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือมีปัญหาอะไรก็น่าจะจบครับวันนี้กับพวกน้องนาโมเดลของพวกเราครับแรงนี้น่าจะจบครับกดอย่างนี้สบายครับเดี๋ยวบอกว่าง่ายๆครับไม่หนักรถด้วยแล้วก็ทำงานได้เร็วขึ้นครับว่าสภาพดินอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทำรูปทรงออกมาได้สวยงามครับนะแล้วก็ดินที่เป็นดินลวดปนทรายชั้นบนครับขุดง่ายครับแต่ว่าไม่รู้ว่าชั้นล่างจะออกไปรูปไหนครับเรายังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าชั้นล่างจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าชั้นบนนี่ถือว่าเป็นดินลวดปนทรายครับทำงานสะดวกสบายยิ่งขึ้นกันเนาะการทำงานด้วยการวัดครับเพราะกะเอาครับอาจจะเกินมากฮะส่วนมากจะไม่ค่อยขาดครับแต่เกินครับผมเนาะความลึกครับผมเพราะว่าบ่อนี้ครับความลึกอยู่ที่5เมตรครับเราก็จะลงพอขุดด้านบนเสร็จเนาะ150ก็จะลงไปด้านล่างครับเพื่อที่จะดึงชั้นที่2ให้จบครับแดดเริ่มออกครับเดี๋ยวว่าพอเดี๋ยวต้องปิดประตูมันเดิมกันเนาะเพราะว่าแน่ฮะแค่ดินชั้นบนก็ยังเยอะขนาดนี้แล้วครับเนาะ
พราะว่าความลึกอยู่ที่5เมตรครับมวลดินทั้งหมดแปลงนี้อยู่ที่ 1,500 กิโลครับเพราะว่าไม่น้อยครับแปลง1ไร่แล้วก็มวลดิน 1,500 กิโลเต็มสถานที่เราก็คับแคบในการโยนดินครับเลยก็ต้องหาวิธีจัดการบริหารครับเพราะหน้างานมันแคบแค่นี้หน้างานความกว้างแค่20เมตรเองครับแต่รูปแบบบ่อออกมา20เมตรเหมือนกันครับก็เลยต้องลดมานิดหน่อยครับผมเนาะมายืนด้านนี้ทีนึงครับผมดูฝีมือพอเหลียวครับว่าจะวางแผนยังไงครับกับการยืดของเขากับผมเนาะกับเพลงนี้ฮะโอ้โอ้นี่ฮะดินนุ่มมากๆเลยครับดินขุดสบายมากๆเลยก็ดินสวยมากครับพูดไว้ก่อนครับเพื่อที่จะให้เจ้าคูบาต้า UR5 ครับมาทำหน้าที่เคลียร์ริ่งพื้นที่ครับเนาะแล้วก็แต่งคัดแต่งสโลปให้ครับเนาะพอเหลือก็มีหน้าที่การขุดไปก่อนครับเจาะไว้ก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับงานโคตรลงนาเพิ่งมาลงช่วงเที่ยงครับเนาะเพิ่งทำภารกิจเสร็จคือปักปงปักแปลงย้ายรถเสร็จก็เที่ยงพอดีครับได้ลงครับพาน้องกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ได้มาเริ่มลงลุยงานกันเลยครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ